วัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะที่เป็นแบรนด์ที่โมเมพูดถึงมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในคลิปที่พูดถึงน้ำหอมที่โมเมชอบมากที่สุด12กลิ่นนั่นก็คือแบรนด์ที่อยู่ข้างๆนี้นะคะเห็นได้จากความมีเยอะแปลว่าชอบมากจริงๆนั่นก็คือ By Redo นั่นเองค่ะถ้าพูดถึง By Redo นะคะหลายๆคนก็คงจะจำได้เป็นภาพจำเลยว่าเขาเป็นแบรนด์น้ำหอมนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ค่ะก็คือมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากจริงๆนะคะและที่ตรงกับโมเมมากที่สุดแบบเป๊ะเลยต้องมาหาดิฉันเลยนะคะก็คือไลน์เมคอัพที่เพิ่งลอนช์ออกมาไม่นานมานี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้จัก By Redo มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของน้ำหอมนะคะหรือว่า By Redo Makeup อย่างที่โมเมบอกไปนะติดตามชมได้ในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นง่องเอาไว้นะคะเราจะได้มาติดตามกันตลอดนั่นเองค่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวันนี้อย่างที่คุณเห็นต้นคลิปมีทั้งลุคแบบใสๆแต่งได้ทุกวันมีทั้งลุคสนุกสนานปาร์ตี้แบบ virtual ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีน้ำหอม By Redo มากมายวางอยู่ข้างๆโมเมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไปดูกันค่ะว่า By Redo มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะแน่นอนนะคะตามสไตล์ของความเป็นแบรนด์ Tano นะคะเราก็จะอยู่ดีๆมาหยิบจับของโดยไม่เล่าให้คุณฟังว่าแบรนด์นี้มีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับ By Redo ให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะ By Redo เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะโดย founder ของเขานะคะก็คือคุณเบนกอรัมซึ่งรับหน้าที่เป็น creative director ของแบรนด์ด้วยเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อค่ะว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยมันสามารถพาเราไปสู่ความทรงจำไปสู่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาในชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะซึ่งคุณแบนเนี่ยเขาก็มีแบ็คกราวด์จากการเป็นอาร์ติสต์มาก่อนนะคะเป็นศิลปินเรียนด้านศิลปะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาหลายๆอย่างนะคะที่เป็นทั้งความชอบของเขาเป็นความทรงจำจากการเดินทางจากเรื่องราวในอดีตของเขานะคะมาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่มันมีความมินิมอลนั่นเองค่ะซึ่งความคิดสร้างสรรค์ความงามตามแบบศิลปะนะคะแล้วก็ความมินิมอลเนี่ยที่เอามารวมกันผสมกันนะคะมันก็ลงตัวมากๆทำให้ By Redo นะคะกลายเป็นแบรนด์ที่เข้าสู่ตำแหน่ง Global Luxury Brand เนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็มีต้องเรียกว่าเป็น Cult Followers นะคะเป็นคนที่ชอบ By Redo มากๆเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยตัวโมเมเองก็ถือเป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่ By Redo ออกกลิ่นใหม่มาเนี่ยเราจะอยากรู้มากเลยว่ากลิ่นเนี้ยมันน่าสนใจยังไงหรือว่ามันมีเรื่องราวยังไงบ้างนะคะที่ก่อให้เกิดกลายเป็นกลิ่นใหม่ๆเพราะว่า By Redo เนี่ยไม่ได้ออกน้ำหอมบ่อยขนาดนั้นคุณผู้ชมคือเขาจะมาเมื่อเขาจะมาเข้าใจมุมไหมคือมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบต้องออกเป็นซีซันอลว่าซีซันนี้เป็นกลิ่นนั้นซีซันนั้นเป็นกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีเรื่องราวแล้วก็มีที่มาที่ไปมันก็เลยทำให้ทุกกลิ่นของเขาเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจค่ะคุณเบนเองนะคะเขาไม่ได้อยู่ดีๆผันตัวมาปรุงน้ำหอมได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเขาไปเจอคุณเพียร์วอลฟ์นะคะที่เป็นนักปรุงน้ำหอมนะคะที่มีความสามารถมากๆแล้วเขาก็เอาไอเดียของเขานะคะไปพูดคุยกับคุณเพียร์นะคะทำให้ได้เป็นกลิ่นต่างๆที่เป็นกลิ่นยอดฮิตเยอะแยะมากมายเลยของ By Redo ซึ่งเดี๋ยวโมเมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากลิ่นที่โมเมว่าถ้าคุณอยากรู้จัก By Redo ไม่ควรจะพลาดกลิ่นเหล่านี้มีกลิ่นอะไรบ้างค่ะกลิ่นแรกเลยนะคะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า Balda Freak นั่นเองนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่โมเมไม่มีอยู่เป็นน้ำหอมนะคะแต่ว่าจะมีเป็น Body Wash อันนี้นะคะคือถ้าให้โมเมนึกถึง Balda Freakแล้วอธิบายเป็นความรู้สึกนะเพราะว่าเอาจริงเรื่องราวของการครีเอทน้ำหอมเนี่ยไปหาอ่านเอาง่ายหน่อยแต่ว่าหลายๆคนชอบวิธีการอธิบายกลิ่นของโมเมเพราะว่าจอ YouTube ของเราเนี่ยยังไม่สามารถปล่อยกลิ่นน้ำหอมออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการอธิบายของดิฉันก็คือเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจกัน Balda Freak สำหรับโมเมนะคะให้นึกภาพนะคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านผู้มีอันจะกินที่มีแบบดอกไม้ต้นไม้แล้วก็มีความแบบไม่ได้ตั้งใจปลูกให้มันสวยอะมันจะมีความป่าๆนิดนึงอะซึ่งเนี่ยเปิดปิดดมอยู่
เนี่ยมันจะมีความฟรุตตี้ฟลอรัลแต่ว่ามีวูดดี้มาด้วยอ่ะคือน้ำหอมของ Byredo นะคะจะไม่มีความหวานเลี่ยนแล้วก็มันจะมีความเดาไม่ได้ว่ากลิ่นมันจะต่อเนื่องไปเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเราได้ยินชื่อเราจะนึกไม่ออกว่ากลิ่นมันเป็นอารมณ์ไหนอะไรยังไงแต่ Bald the Freak สำหรับโมเมเนี่ยมีความรู้สึกวูดดี้วูดดี้นิดนึงนะคะซึ่งก็เป็นกลิ่นยอดฮิตแล้วก็เป็นกลิ่นขายดีที่เปิดตัวมาแล้วผู้คนรู้จักอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เลิศมากจริงๆใครที่ชอบสไตล์ฟรุตตี้ฟลอรัลแต่ว่าไม่ชอบความหวานแบบหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้วูดดี้วูดดี้นิดนึงโมเมว่าเบาเดอะฟริกเหมาะมากค่ะอีกกลิ่นนึงนะคะเป็นกลิ่นแรกที่โมเมเสียเงินให้ Byredo นะคะตอนที่ไปอเมริกานะถ้าจำไม่ผิดนะคะนั่นก็คือคุณน้องคนนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กนี่คือ Gypsy Water นั่นเองค่ะคือถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่โมไปพูดถึงน้ำหอมนะคะแล้วไปดูโน้ตของ Gypsy Water ในอินเทอร์เน็ตนะคือคุณจะรู้เลยว่านี่มันคือน้ำหอมทางดิฉันจริงๆคือมันมีความวูดดี้มันมีความวอร์มมันแบบรุ่มรวยไปด้วยความวอร์มอ่ะคุณผู้ชมโน้ตของเขานะคะก็จะมี Sandalwood มี Amber แล้วก็มี Fresh Citrus นะคะคืออันนี้ถ้าเทียบกันจริงๆโมไปว่ามันเปิดมาแบบวูดดี้เลยแล้วค่อยตามมาด้วยความ Citrus ทีหลังนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกับตัว Bald the Freak ที่ Bald the Freak มองไปรู้สึกว่าเริ่มมาปั๊บเราจะได้ Fruity Floral ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อย Woody แต่ตัวนี้คือแบบมันใช่ทางอ่ะคุณผู้ชมมันมาถึงแล้วมันแบบ Woody มาเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบวอร์มๆสไตล์แบบที่เราชอบใครที่ชอบน้ำหอมในกลุ่มของ Woody ที่มีความวอร์มมีความเซ็กซี่หน่อยนะมองไปว่า Gypsy Water นะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ควรพลาดเอาจริงๆก็คือมันเป็นกลิ่นที่ Must Have ของ Byredo อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ขายดีแทบจะเรียกว่าเป็นอันดับ1ของเขาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเงินไปเหอะยังไงก็คุ้มมันต้องมีอ่ะกลิ่นเนี้ยอีกกลิ่นนึงนะคะที่ขายดีสุดๆเลยของเขาอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า Blanche นั่นเองค่ะซึ่งมันก็หมายถึงสีขาวคุณผู้ชมมุมไม่ให้ชื่อกลิ่น Blanche เนี่ยนะคะว่าเป็นกลิ่นคนสวยใจบุญนะคะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าจะไปทำบุญจะไปงานดีๆงานมงคลงานอะไรต่างๆเนี่ยคือมุมไม่จะนึกถึง Blanche ทันทีเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่วันไหนที่อยากจะได้ความรู้สึก freshสะอาดเหมือนแบบผ้าหอมๆเพิ่งซักออกมาใหม่ๆนะคะหรือว่าแบบมีกลิ่นทรายพาวเดอรี่แป้งๆนิดนึงอ่ะคือวันไหนที่อยากจะได้ความรู้สึกแบบฉันเป็นคนสวยใจบุญหอมสะอาดไม่มีมลทินใดๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นกลิ่นนี้เลยตัวนี้จะมาในสไตล์ของ Rose Sandalwood แล้วก็ Musk นั่นเองนะคะซึ่งเราก็รู้กันดีว่า Musk เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนมีความพาวเดอรี่นิดนึงคือหอมสะอาดกลิ่นนี้คือคนสวยใจบุญค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะให้นึกคำนี้เอาไว้ค่ะเพราะว่ามันใช่มากๆค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายกลิ่นมากที่โมไม่ชอบนะคะอย่างล่าสุด Mix Emotions ที่ออกมาไม่นานนะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่เดี๋ยวโมไม่จะจับคู่กับลุคในวิดีโอให้ดูนะคะว่ากลิ่นนี้โมไม่คิดว่ามันเหมาะกับอะไรยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้คือแอบเล่าคร่าวๆไว้ก่อนละกันว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่เดาไม่ได้อะว่าจริงๆแล้วเป็นคนสไตล์แบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เนี่ย Mix Emotions เนี่ยเหมาะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีน้ำหอมกลิ่นดังอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปลองนะก็คือมีไม่ว่าจะเป็น Rose of No Man's Land มี Lil Fleur กลิ่นใหม่อย่าง Open Skies นะคะหรือว่าอย่างโมเมชอบ Unnamed ที่ต้องแบบไปตามหาอะไรเงี้ยเพราะว่านางจะนานๆโผล่มาทีอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันจะมีกลิ่นอีกเยอะแยะมากมายให้คุณได้ลอง explore กันดูยังไงก็ต้องแวะไปที่เคาน์เตอร์ของ Byredo นะคะคือน้ำหอมเป็นสิ่งที่คุณต้องไปดมแล้วก็อย่างที่คุณเบนGrahamที่เป็น Creative Director แล้วก็ Founder เนี่ยเขาบอกก็คือว่าน้ำหอมมันจะต้องสื่อถึงเรื่องราวอะคือคุณต้องดมแล้วรู้สึกว่ามัน remind คุณในบางช่วงเวลาหรือทำให้คุณนึกถึงอะไรที่มันพิเศษอะมองไปว่าอันนั้นอะจะเป็นกลิ่นที่มันใช่มากๆจริงส่วนใครที่ดูคลิปนะคะที่เป็นกลิ่นที่มองไปชอบ12กลิ่นใช่ไหมจะจำได้ว่ามันมี Perfume Extract อยู่ด้วยนะคะตัวที่สีจะไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเลยก็คือเป็นสีเข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะกลิ่นที่มองไปมีก็คือกลิ่นเซลิเอที่เป็นกลิ่นหนังนั่นเองนะคะสำหรับ perfume extract เนี่ยก็คือมันจะมี ingredient ที่หายากขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะมีราคาสูงกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นไม่ได้เยอะเท่าตัว perfume ธรรมดานะคะแต่ว่า
ก็คือแล้วแต่ชอบเลยอะมูมันก็ชอบทั้งเพอร์ฟิวมธรรมดาแล้วก็ทั้งเอ็กซ์แทรคด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกต้องไปลองสัมผัสดูที่เคาน์เตอร์ของ By Redo ค่ะนอกจากน้ำหอมที่ฮิตมากๆแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะก็คือเทียนของ By Redo นั่นเองค่ะกลิ่นที่มูมันชอบมากที่สุดนะคะก็คือ Bibliotheque นะคะอันนี้นี่คือทางดิฉันเลยซึ่งเหมาะกับบริเวณนี้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นห้องสมุดกลิ่นหนังสือซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะขายดีมากๆในรูปแบบของเทียนจนเขาต้องผลิตน้ำหอมออกมานะคะเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันเยอะแยะมากมายตัวนี้มูมันจะชอบจุดเวลาอยากให้มันรู้สึกโคซี่อยากให้รู้สึกสบายๆนั่งอ่านหนังสือเพราะว่ากลิ่นมันไม่แรงจนเกินไปมันเหมือนนั่งอยู่ในห้องสมุดที่แบบมีเครื่องหนังราคาแพงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะก็เลยต้องอธิบายแบบนี้นะคะคือ Bibliotheque เนี่ยมันได้อารมณ์แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มูมันเริ่มรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นๆหรือว่าเราเปิดแอร์ฉ่ำๆนั่งอ่านหนังสือจิบกาแฟจิบฮอตช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยบิบลิโอทีก็คือใช่ที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จุดบ่อยมากจริงๆนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของน้ำหอมเทียนหอมแล้วนะคะเมื่อกี้ที่หยิบมาให้ดูแวบๆเนาะก็คือกลุ่มของบอดี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือบอดี้วอชกลิ่นบอลเดอะฟรีกนั่นเองนะคะที่เมื่อกี้หยิบให้ดูนะแพคเกจิ้งเขามินิมอลมากจริงไปวางตรงไหนก็สวยแล้วก็ถ้าเป็นขวดขุ่นนะคะข้างๆกันอันนี้จะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้ก็คือกลิ่นฮิตเหมือนกันกลิ่นมหาเวโกสนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่มูมัยชอบไปอีกเป็นพิเศษเลยก็คือจะเป็นตัวแฮนด์ครีมของเขาซึ่งมีทั้งไซส์บิ๊กบึ้มแบบนี้แล้วก็อันเล็กที่เอาไว้พกไปไหนมาไหนนะคะอย่างที่เห็นเลยอันใหญ่ที่มูมัยใช้เนี่ยมันก็จะมีความบูบี้นิดนึงนะคะใช้บ่อยมากเพราะว่าช่วงนี้ล้างมือบ่อยเนอะเราก็ต้องทาครีมกันไม่งั้นมือจะเหี่ยวคือเนื้อสัมผัสของแฮนด์ครีมของ By Redo เนี่ยดีมากแล้วก็ไม่เหนียวเลยนะคะแต่ว่าชุ่มชื้นก็แนะนำอีกเหมือนกันเราพูดกันถึงเรื่องของความหอมของผลิตภัณฑ์ของ By Redo ในกลุ่มของน้ำหอมของเทียนของบอดี้แคร์อะไรต่างๆไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่โปรยไปตอนต้นแล้วก็คุณน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วเนอะว่ามูเมย์แต่งหน้าด้วยในลุคนี้นะคะก็บอกกันแล้วนะคะว่า By Redo Makeup เนี่ยเขาเพิ่งลอนช์ไม่นานมานี้ในต่างประเทศและบ้านเรานะคะก็มีวางจำหน่ายแล้วนั่นเองมูเมย์ก็ได้ผลิตภัณฑ์ของ By Redo Makeup มาแล้วอยู่ในมือเรียบร้อยนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่นี่เลยว่าแบบสีสันมันจัดจ้านมากๆจริงนะคะเดี๋ยวขอแกะกล่องข้างในให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อยจะบอกว่านอกเหนือจากความจัดจ้านแล้วคอนเซ็ปที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะคะแพคเกจจิ้งก็คือชนะค่ะแกะออกมานี่เลยค่ะกล่องที่โมเมได้มานะคะคือนี่คือเป็นกล่องเพรสคิตที่คูลที่สุดตั้งแต่เคยได้มาเอาจริงๆนะคะด้านในมีผลิตภัณฑ์ของ By Redo อยู่3อย่างก็คือมาสคาร่าอายไลเนอร์แล้วก็อายแชโดว์พาเลตนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวโมเมจะพูดถึงทั้งหมดนี้เลยนะคะจะมาเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนอื่นน่ะเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวของความน่าสนใจของ By Redo Makeup กันนิดนึงค่ะคือคุณเบนนะคะเขาไปคอลแลบกับเมคอัพอาร์ติสที่เป็นเมคอัพอาร์ติสรุ่นใหม่ที่เปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความซ่าแล้วก็มีความเก๋มากๆนะคะที่ชื่อว่าคุณอิสมายาเฟรนช์นั่นเองเขาไม่ได้เป็นเมคอัพอาร์ติสที่แบบทรีดิชันนอลหรือว่าเน้นเรื่องของความแบบแต่งหน้าสวยตามสมัยนิยมอย่างเดียวแต่ว่าเขามีความเอาศิลปะเข้ามาบวกกับวิธีการแต่งหน้าด้วยนะคะเขาทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอแฟชั่นโชว์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะหลายต่อหลายเล่มที่เป็นแบบหัวดังๆเนี่ยก็คือเขาแต่งมาหมดแล้วซึ่งถ้าเกิดใครไปดูงานของคุณอิสมายาเฟรนช์จะรู้ว่าเขาจะไม่มีกรอบของงานว่าเฮ้ยมันควรจะต้องแบบสวยตามสมัยนิยมอย่างที่มงไปบอกอะว่ามันต้องเป็นแบบนี้คือเขารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันเป็นศิลปะค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ By Redoออกมานะคะเราก็จะได้เจอผลิตภัณฑ์ที่มันมีความน่าสนใจมีวิธีการใช้ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆแล้วก็มีสีสันที่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคุณอิสมายาเขาบอกว่าการแต่งหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่ควรจะต้องจำกัดแล้วว่าคุณเป็นเพศอะไรคุณอายุเท่าไหร่หรือว่าคุณจะต้องเอาสิ่งนี้ที่เขาคิดขึ้นมาไปใช้กับบริเวณนี้เท่านั้นอันนี้ใช้ได้กับตา only อันนี้ใช้ได้กับปากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอยากให้คุณมีความสนุกกับการ mix and match แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในแบบที่คุณต้องการใช้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่เป็นลักษณะ multi use นั่นเองก็คือสามารถที่จะใช้ทำได้หลายแบบนะคะอย่างตัวเด็ดของเขาก็คือ color stick นั่นเองซึ่งเดี๋ยวมึงจะใช้แล้วก็ swatch ให้ดู
นะคะว่ามันมีสีอะไรบ้างเด็ดยังไงบ้างนั่นเองค่ะแต่จะมานั่งแต่งหน้ากันตรงนี้เดี๋ยวก็จะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่มุมแต่งหน้าของเรานะคะแล้วก็แต่งทั้ง everyday look รวมถึง party look นะคะซึ่งตอนนี้อาจจะออกไปปาร์ตี้ข้างนอกลำบากนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะมีแบบ virtual party zoom party กับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเพื่อคลายเหงากันไปเราก็จะปล่อยหน้าให้โซมไม่ได้นะคะเราก็ต้องแน่นสู้เพื่อนเราค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า2ลุคที่โมเมครีเอทให้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สามารถแมทช์กับน้ำหอมไบเรโดกลิ่นไหนได้บ้างค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวไปแล้วนะคะว่าไบเรโดเมคอัพเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะคุณผู้ชมโดยจะใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่โมเมได้จริงๆก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาไทยเนี่ยแอบพรีมาแล้วแอบเล่นมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งเป็นลุค2ลุคด้วยกันลุคแรกนะคะก็คือ everyday look นะคะทุกคนสามารถแต่งได้ไม่ต้องเครียดไปว่าโอ้โหแบบผลิตภัณฑ์ของ Byredo มันดูสีสันจี๊ดจ๊าดจังเลยเราจะเอามาแต่งในชีวิตจริงได้หรือเปล่าจะบอกว่าสามารถทำได้แน่นอนนะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูเป็นลุคแรกค่ะโมไปลงรองพื้นคอนซีลเลอร์ไว้แล้วนะคะแล้วก็มีคิ้วแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เซตแป้งเพราะว่าอย่างแรกที่จะหยิบมาใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้เล่าถึงนะคะนั่นก็คือ Color Stick นั่นเองค่ะที่หน้าตาง่ายๆแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขามีความสามารถในการทำได้หลายอย่างมากมีเนื้อเท็กซ์เจอร์ที่หลากหลายนะคะทั้งแมททั้งชิมเมอร์แล้วก็อันที่เป็นบาล์มวาวๆนะคะอุ๊ยนี่สีนี้สวยมากอยากเล่นให้ดูเป็นแบบน้ำจิ้มก่อนเบาๆว่าคุณขาคุณจะมาในโทนแบบผู้หญิง everyday หรือว่าจะมาในโทนสีสันสนุกสนานเขาก็มีให้คุณเลือกหมดเลยคือ color stick เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไว้เล่นได้ตามใจชอบเลยจะแต่งตาแก้มปากอะไรก็แล้วแต่ตามสบายคุณได้เลยนะคะซึ่งมันก็มีหลากหลายโทนสีแล้วก็หลากหลาย texture อย่างที่โมเมบอกไปสำหรับ everyday look นะคะเดี๋ยวโมจะเลือก2สีที่เชื่อว่าทุกคนใช้ได้แน่นอนนะคะเอามาแต่งเป็นลุคกันค่ะ color stick สีแรกที่จะหยิบมาใช้นะคะก็คือบาร์บี้นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นเนื้อแมทแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างความส้มกับความชมพูนะคะซึ่งนี่นะคะออกมาเป็นสีประมาณแบบนี้โมจะใช้ตัวนี้เป็นบลัชนะคะข้อดีของ color stick เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลาย texture แล้วนะคะโมชอบตรงที่ว่าโมถูค่อนข้างแรงนะแต่ว่าเขาไม่บี้ไม่แบนไม่เละอ่ะสามารถที่จะถูได้โดยแบบลงน้ำหนักจริงจังแล้วเขาก็จะยังเป็นแท่งแบบนี้อยู่ค่ะซึ่งมันดีมากเลยนะคะบางอันนี้แบบทาแล้วแบบบี้ไปเลยเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้นะคะเป็นบลัชกันโมเวลเลือกวิธีการลงที่หลังมือก่อนแล้วเอามาแตะที่หน้าเพื่อที่จะได้ความแน่นอนของที่ที่เราต้องการจะลงอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปาดไปเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะควบคุมเขาได้ไม่ดีหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราลงสิ่งที่มันอาจจะเคลื่อนที่ได้ง่ายอย่างเช่นอาจจะเป็นคัชชั่นถ้าเกิดเราเอาแท่งๆไปปาดบางทีเราเอาเบสข้างล่างขึ้นมาด้วยก็เลยใช้วิธีการในการแตะแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ชอบที่สีมันไม่เข้มจนเกินไปคือ full proof อะถ้าเกิดบางอันเนี่ยมีพิกเมนต์ที่เข้มมากๆโดยเฉพาะในสีที่มาลักษณะของบลัชแบบนี้นะถ้าสีเข้มจนเกินไปเราอาจจะควบคุมเขาลำบากแล้วก็กลายเป็นส้มชมพูเกินเหตุแล้วก็เอาลงไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือค่อยๆ build ได้เรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะมุมไปจะใช้สีที่ชื่อว่าเวียนานะคะอันนี้จะ texture เป็นเหมือนบาล์มกว่าหน่อยนะคือมีความวาวกับบาร์บี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนาะว่ามันมีความรีเฟล็กเห็นเป็นบาร์มขึ้นมาเลยนะคะจะใช้วิธีการคล้ายๆกันก็คือจะเอามาวอร์มที่หลังมือก่อนแบบนี้แล้วก็แตะจากตรงนี้มาลงที่บริเวณหนกแก้มนะคะคือด้วยความที่เราหน้ามันแหละเราก็ต้องใช้วิธีนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราปาดไปตรงๆก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันอาจจะดึงเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างล่างออกมาได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าเป็นคนหน้ามันแล้วลงสิ่งนี้เยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็จะดูหน้าเมือกมากกว่าสวยแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้แสงที่สวยและลงได้ตรงที่เราต้องการให้มันมีความเล่นแสงมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็คือสีเวียนนาอันนี้ก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่มีความวาวแล้วก็แลดูเป็นบาล์มๆหน่อยถ้าเกิดใครอยากได้ลุคแฟชั่นเอดิโทเรียลอะไรต่างๆนะคะเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สวยมากเดี๋ยวขออนุญาตเซตแป้งสักนิดนึงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้ามันเดี๋ยวเซตแป้งแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาแต่งตากันค่ะเซตแป้งแล้วนะคะสีของแก้มกับไฮไลท์เนี่ยมันก็หายไปแป๊บนึงแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะกลับมาเติมกันในตอนท้ายนะคะแต่อย่างที่โมเมเล่าไปว่าเนื่องจากโมเป็นคนที่ค่อนข้างจะหน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะต้องใช้เวลาแป๊บนึงกว่าทุกๆอย่างจะเข้าที่เราก็เลยต้องเซตแป้งเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยนะคะระหว่างนี้เราก็มาแต่งตากันอย่าให้เป็นการเสียเวลาค่ะหลายๆคนคงเคยเห็นนะคะแพคเกจจิ้งอายแชโดว์ของ By Rado ที่มันแบบคุณขามันเหมือนงานศิลปะอะไรสักอย่างที่อยู่บนมือของเรานะคะคือเป็นแพคเกจจิ้งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะคืออย่างที่เล่าไปเกี่ยวกับความเป็น By Rado เนอะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะจากอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพคเกจจิ้งของเขาก็เลยไม่ธรรมดาสักอันจริงๆด้วยนั่นเองค่ะอายแชโดว์ที่โมไปจะหยิบมาใช้ในลุค everyday นะคะอย่างที่บอกไปว่าลุคนี้ทุกคนแต่งได้นะก็คือสีดิสโก้นั่นเองนะคะจะสังเกตเห็นนะว่ามันมาในโทนน้ำตาลน้ำตาลทองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนแต่งได้หมดไม่ยากแน่นอนเดี๋ยวจะลงสีอ่อนสุดนะคะนั่นก็คือสีเฟเธอร์ทั่วบริเวณเปลือกตาก่อนมาลากลงมาถึงหัวตาด้วยเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสีนี้นะถือว่าเป็นสีไฮไลท์ที่สวยมากๆเลยนะคะก็จะได้ความวิบวับวาวๆมานะคะจากนั้นนะคะเมย์จะมาใช้สีถัดมานะคะนั่นก็คือสีเฮสแล้วก็จะลงไปเลยทั่วบริเวณใต้กระบอกตาเนื้อสีดีมากนะคะคือชัดแล้วก็ชิมเมอร์คือแบบว้าวสะใจมากจากนั้นนะคะจะกระโดดข้ามสีทองตรงกลางมานิดนึงนะคะแล้วก็มาใช้สี Velvet เน้นบริเวณโคนขนตานิดนึงสีดีนะสีชัดมากเราจะขอดึงขึ้นมาข้างบนด้วยนิดนึงนะคะให้มันมีเงาขึ้นมาที่กระบอกตาเราเบาๆแล้วก็จะใช้แปรงที่เล็กลงไปอีกนิดนึงนะคะกับสีที่เข้มที่สุดอย่างสี Faux Fur นะคะอันนี้เลยมุมไปพยายามดึงทุกอย่างให้มันมีความสูงขึ้นไปเป็น Fox Eye นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยาจะใช้ไลเนอร์ค่อนข้างชัดหน่อยเราก็เลยดึงสีน้ำตาลเข้มให้มันโยกขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นพื้นของไลเนอร์แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะมาใช้นิ้วนะคะในการแตะสีทองอันตรงกลางขึ้นมาแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางขอกลับมาที่สี Velvet อันนี้แล้วก็ลงที่บริเวณโคนขนตาล่างจากนั้นนะคะจะมาที่อายไลเนอร์ของเขากันนะคะอายไลเนอร์ของเขาหน้าตาแบบเป็นสีเขียวที่ดิฉันชอบมากจริงๆแล้วก็จะมาในลักษณะผู้กันแหลมๆแบบนี้นะคะไลเนอร์สีดำสนิทมากนะคะแล้วก็จากที่มุมเมย์เองเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดกับแปรงหน้าตาแบบนี้จะถนัดกับผู้กันมากกว่านะคะจะบอกเลยว่าของ By Rado เนี่ยเขียนง่ายกว่าปกติเยอะมากแต่แนะนำว่าดึงออกมาแล้วเนี่ยช่วยปาดเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแปรงออกสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราวางทิ้งไว้นานๆเราจะมีอายไลเนอร์อยู่บนแปรงเยอะมากแล้วมันอาจจะทำให้ควบคุมลำบากนะคะแต่ถ้าเราปาดเสร็จปุ๊บแล้วเราเขียนเนี่ยมันจะเขียนง่ายมากเพราะว่าตัวแปรงเองอ่ะคุณอิสมาอิล เฟรนช์เขาบอกในวิดีโอนึงที่มุมไปดูสัมภาษณ์ของเขาว่าตัวนี้เขาตั้งใจจะทำให้ปลายมันยาวมากกว่าปกติเพื่อที่มันจะได้ง่ายสำหรับเวลาที่ลากนะคะไม่ต้องมานั่งค่อยๆต่อจุดกันแต่ว่าสามารถลากได้ยาวแล้วก็คมนั่นเองเพื่อยกให้ทุกอย่างมันดูเรียวขึ้นนะคะมุมไปเขียนเข้ามาจนถึงกึ่งกลางประมาณแค่นี้นะคะไม่ถึงหัวตาดีนะคะเพราะว่าอยากจะเน้นให้ทุกอย่างมันดูยาวออกไปเนาะแล้วก็จะบอกว่าอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกหรือว่าระบุเอาไว้ว่าเป็นแบบ waterproof นะคะแต่ว่าเท่าที่เจอเองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลหรือว่าเลอะระหว่างวันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะสำหรับมวยเองเนี่ยก็คือชอบวิธีการที่มันใช้ง่ายแล้วก็ความดำสนิทของมันแล้วมันก็ไม่ได้เลอะนะคะเดี๋ยวเราจะดัดขนตาแล้วจะมาใช้มาสคาร่าของ By Rado กันหน้าตาแบบนางคืองานศิลปะแหละตัวเดี๋ยวดัดขนตาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะมาสคาร่า By Rado อันนี้เป็นสูตรออริจินอลของเขานะคะที่เป็นสีแดงล่าสุดโมเมได้อันที่เป็น waterproof สีน้ำเงินมาด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนั้นเนี่ยยังไม่มีขายในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเรามาลองอันที่คุณสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆนะคะตัวแปรงเองเนี่ยเป็นแปรงแบบพลาสติกนะคะก็คือไม่ได้มีขนเป็นยาวๆออกมานะคะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนนิ่มๆเลยจับเส้นได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มความยาวได้ดีแต่ก็อย่างที่เคยบอกกันไปนะมูเมกับมาสคาร่าฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้เรื่องความงอนเท่าไหร่นะคะได้แค่เรื่องความยาวเนาะส่วนใหญ่ของมูเมเนี่ยถ้าอยากได้งอนด้วยจะต้องไปสายมาสคาร่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าขนตาของคนเอเชียเนี่ยคนละชุดเซตขนตากับฝรั่งผิวขาวเขานะคะขนตาเราจะหนักพิเศษนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็จะลู่ลงหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าลองไปด้วยกันขนตาล่างทำได้ดีเลยนะคะก็คือไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะแล้วก็
แผ่ขนตามองไว้ได้ค่อนข้างดีต่อความยาวได้ประมาณหนึ่งนะคะใครที่ชอบขนตาสไตล์ที่ไม่ได้ดูแบบเยอะแยะมากจนเกินไปน่าจะโอเคเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะ smudge proof แต่ไม่ได้ waterproof อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นที่เป็น waterproof อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเขาจะมาในหน้าตาเดียวกันแต่ว่าเป็น packaging สีน้ำเงินค่ะสำหรับลิปสติกนะคะหน้าตาเขาจะแตกต่างจากตัวลิปมันนิดนึงนะคะลิปมันเขาจะเป็น packaging ออกสีแบบสีโครมแบบเงินดำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวลิปสติกที่เป็นคัลเลอร์เนี่ยค่ะมันจะมาในสีเงินสีทองแบบนี้นะคะก็คือตัวแคปข้างบนเป็นสีทองแล้วก็ตัวทูบข้างล่างเนี่ยเป็นสีเงินนั่นเองนะคะสีที่โมจะทาวันนี้นะคะชื่อสีว่า solid ground นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบที่เข้ากับ everyday look ทาได้ง่ายๆนั่นเองนะคะแล้วเราอยากจะเอาสีเวียนนาที่ใช้เมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เป็นเหมือนบาล์มไฮไลท์อันนี้นะคะมาลงที่ปากด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัว Color Stick เนี่ยเขาเป็น Multi Purpose Product นะคะก็คือสามารถใช้ได้หลายอย่างให้มันดูแบบไม่แมทจนเกินไปเพราะว่าอย่างเจ้าตัว Solid Ground Lip เมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแมทเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันดูเป็นเหมือนซาตินเพิ่มขึ้นนิดนึงปากเราจะได้ดูจูซี่สุขภาพดีนะคะเราจะกลับมาเติมแก้มและอื่นๆของเราให้มันชัดยิ่งขึ้นนะคะโดยที่มุมมันจะใช้สีเดิมเลยก็คือบาร์บี้เมื่อกี้นี้นะคะที่เราใช้เป็นบลัชนั่นเองนะคะมุมมันก็จะถูกลับมาไว้ที่หลังมือเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีที่ชอบที่สุดแหละเนาะของการใช้สติ๊กของเขานะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะในการจะเติมเขาลงไปแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้มันแข่งกันไปหมดแต่สังเกตเห็นไหมคะว่าสีกลับมาแล้วเนาะจากที่ตอนแรกฝั่งนี้เนี่ยแป้งมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างดูเบาลงไปนิดนึงแล้วก็ลงทับแป้งได้โดยวิธีการกดแบบนี้อย่างที่มุมไปบอกถ้าเราไม่ได้ถูไม่ได้อะไรนะคะไม่ต้องกลัวไปว่ามันจะไม่เข้ากับแป้งมีความจับตัวเป็นก้อนเป็นหนมเค้กแป้งเค้กอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเนี่ยเห็นมาได้สีชัดกลับขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ความวาวกลับไปสำหรับใครที่ผิวมันนะคะไม่ได้อยากให้หน้ามันดูแมทจนเกินไปเนี่ยมุมไปก็กลับมาที่เวียนนาเหมือนเดิมนะคะสีที่ชอบมากจริงแล้วก็ลงที่หลังมือโดยวิธีเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแท็บเบาๆและนี่ก็คือ everyday look โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ by radial makeup นั่นเองนะคะเรียกว่าหลายๆคนเห็นสีสันเห็นวิชวลของ By Rado อาจจะตกใจคิดว่าเราไม่สามารถจะใช้สำหรับ everyday ได้หรือเปล่าแต่จะบอกว่าได้นะคะถ้าเกิดให้มุมเวนนึกว่าลุคนี้เนี่ยจะจับคู่กับกลิ่นไหนนะคะมุมไปขอแนะนำให้ฉีดคนสวยใจบุญอย่างกลิ่น Blanche นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่มุมไปว่ามันเหมาะกับ everyday สวยสะอาดสวยสบายนะอาบน้ำมาใหม่ๆเสื้อผ้าซักมาหอมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าแบบมีความลุคคุณแบบนี้ก็จะดูเป็นสาวสวยใจบุญแต่ทีนี้หลายๆคนที่บอกว่าคุณพี่เห็นเมคอัพ by Rado ดีๆขนาดนี้แล้วคุณพี่จะมาแต่งลุค everyday มันไม่ได้มันไม่พอคุณพี่ต้องไปให้สุดทางหนูอยากจะปาร์เต้แล้วถึงแม้ว่าหนูจะยังออกไปปาร์เต้ตอนกลางคืนไม่ได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปลงจากลุคนี้นะคะไปเป็นลุค virtual party สำหรับใครที่อาจจะสังสรรค์กับเพื่อนๆผ่านทาง Zoom แต่งลุคเปรี้ยวๆโดยใช้ทั้ง color stick นะคะแล้วก็ eyeshadow palette ที่สีแบบแซ่บมากๆไปเปลี่ยนลุคกันดูค่ะหลังจากที่ดูลุคที่เป็นลุคสบายๆ everyday กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะมุมก็ไปคลีนหน้ามาแล้วก็เริ่มใหม่กันนะคะเพราะว่าอยากจะได้ลุคอีกลุคนึงโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าอย่างลุคที่แล้วเนี่ยผิวจะใสๆหน่อยดูเป็นแบบ everyday นะคะแต่ว่าสำหรับลุคนี้นะคะจัดรองพื้นคิ้วเคิร์ฟอะไรให้มันแน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัว color stick ของ by Rado เนี่ยมันมีหลากหลาย range มากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสีที่เป็น neutral ว่าจะเป็นสีแซ่บสีที่ทาง By Rado ส่งมาให้โมเมนะคะที่เป็นแบบแนวแซ่บๆเนี่ยจะมี3สีด้วยกันนะคะอย่างสี Mesolytic นะคะอันนี้ก็จะเป็นออกแบบม่วงๆชมพูหน่อยนะคะ Ultra Magnetic นะคะก็จะเป็นสีออกม่วงน้ำเงินแล้วก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือสี Medium Blue แล้วก็นอกเหนือจาก Color Stick นะคะยังมี Eyeshadow Palette ที่หน้าตาคล้ายเดิมที่เพิ่มเติมคือสีสันที่จี๊ดจ๊าดมากแม่นี่คุณดูนะคะว่าสีเขานะคะมีทั้งสีทองสีม่วงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็มีกลิตเตอร์มาด้วยนะคะซึ่งกลิตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นออกสีแบบเหมือนกันเมทัลนิดนึงอะค่ะก็เป็นสีเทาเข้มนะคะเดี๋ยวมุมจะเริ่มด้วยการใช้สีเนี้ยทาลงไปเลยเป็นเบสนะคะเราจะใช้รอบดวงตาก็ถูเบาๆกดเบาๆนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ารอบดวงตาเบาๆมุมชอบเกลี่ยด้วยนิ้วมือมากกว่าเกลี่ยด้วยแปรงนะเพราะว่าเท่าที่ลองเองแล้วอะรู้สึกว่าแปรงเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างอะเหมือนเนื้อพิกเมนต์มันเบาลงเยอะเหมือนกันนะคะเลยมักจะแนะนำว่าถ้าเกิดแบบอยากได้สีชัดๆอะไรเงี้ยใช้นิ้วมือดีกว่า
ถัดมาจะมาใช้อัลตร้าแมกเนติกอย่างที่บอกบริเวณหางตาอันนี้จะใช้แปรงเกลี่ยเลยเพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้มนะคะแต่เนี้ยพอเกลี่ยไปปั๊บอ่ะเราจะเห็นพื้นสีที่เป็นกลิตเตอร์สีน้ำเงินโผล่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยแล้วจะมาใช้สีม่วงในพาเลตนี้นะคะเป็นตัวที่ทับลงไปเนื้อมันจะค่อนข้างครีมมี่เลยนะคะสำหรับอายแชโดว์มันจะมีความครีมทูพาวเดอร์นิดนึงเพราะว่าเนี่ยที่เห็นนะคะมันแตะขึ้นมาด้วยนิ้วมือเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดมากเลยมันจะไล่เข้ามาถึงด้านหัวตาด้วยนะคะเรากลับมาเติมเมโซลิดิกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูแบบหางตามันดูออกม่วงชมพูชมพูหน่อยจากนั้นจะทำให้มันสนุกขึ้นนะคะโดยการใช้สีทองอันนี้นะคะบริเวณหางตามันออกแบบค่อนข้างส้มนะเป็นสีทองที่ออกแบบคอปเปอร์แดงๆส้มๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลากขึ้นมาให้มันเหมือนมาเชื่อมกันเป็นเหมือนไลเนอร์ให้เราไปเลยนะคะอันนี้ขอเติมกลิตเตอร์เข้าไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้แตะขึ้นมาประมาณนึงแล้วเนาะแล้วก็แท็บลงไปเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะติดอยู่ได้ถ้าเกิดเปลือกตาเรามันยังมีความช่ำๆอยู่หน่อยนึงจากตัวสติ๊กนะคะมันก็เลยจะช่วยยึดกลิตเตอร์ให้อยู่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะปากแก้มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงสีปากกันบ้างแน่นอนว่าเราก็จะยังอยู่กับลิปสติกของ Byredo นะคะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า Commuter นั่นเองค่ะสำหรับกลิ่นน้ำหอม Byredo ที่มุมไปคิดว่าเข้ากับลุคที่มุมไปครีเอทลุคนี้นะคะนั่นก็คือกลิ่นใหม่ที่มุมไปชอบมากๆนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าใหม่มากนะมันออกมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นกลิ่นในกลุ่มที่ค่อนข้างใหม่ของ Byredo นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยลองอันนี้คือ Mix Emotionนั่นเองนะคะคือโมเมว่ามันเป็นกลิ่นที่เดายากมากอะแต่ว่าเป็นกลิ่นในสไตล์ที่เป็นโมเมอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือมีความวูดี้วูดี้หน่อยก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่สนุกมากๆนะแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างจากแบรนด์เมคอัพอื่นๆนั่นเองนะคะโมเมชอบไอเดียของเขาที่เขาบอกว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีความจำเป็นว่าสิ่งไหนต้องใช้กับตรงไหนนะคะเพราะว่าเมคอัพเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปลองเล่นกับเมคอัพคอลเลคชันนะคะของ Byredo กันได้เลยที่เคาน์เตอร์ของ Byredo ทุกสาขานั่นเองค่ะเดี๋ยวโมเมจะใส่วิธีการช้อป Byredo นะคะทั้งที่เคาน์เตอร์หรือว่าทางออนไลน์นะคะอยากจะช้อปอะไรกันยังไงก็เดี๋ยวดูได้ในรายละเอียดใน description box ด้านล่างนะคะยังไงลองกดขยายดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Byredo ด้วยนะคะดีใจมากๆที่มาเมืองไทยแบบ full line ซะทีก่อนหน้านี้ต้องไปหิ้วมาจากต่างประเทศหรือว่าต้องไปพรีมาให้วุ่นให้วายนะคะแต่ว่าตอนนี้มีทุกอย่างแล้วในบ้านเราหลังจากดูคลิปแล้วก็ไปช้อปตามกันได้เลยนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ